หมากปรินเปิดใจหลังคิมเบอร์ลี่ขอไม่ทำหน้าที่ล้างจานเชื่อว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านคิมเบอร์ลี่ได้ออกมาเปิดใจว่าตนเป็นคนที่ไม่ชอบล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างเพราะไม่อยากให้มือเปื้อนเศษอาหารหมากเคยไม่อยู่บ้าน สามวันจานก็วางอยู่อย่างนั้นแต่ท้างานบ้านอย่างอื่นก็ไม่เกี่ยงสามารถทำได้หมดยกเว้นล้างจานอย่างเดียวอร์แวนล่าสุดทางด้านหมากปรินว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่ายินดีรับหน้าที่ล้างจานเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบล้างจานอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากชอบช่วยคุณแม่ทำขนม รวมถึงการกวาดบ้านงานบ้านอื่นๆตนเองก็ชอบทำด้วยเพราะว่าไม่ชอบอยู่นิ่งๆเพราะถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมาก,ก็ทำอยู่ประมาณ80เปอร์เซน์เลยจ้าบอกเลยว่าสาวๆหลายคนถึงกับอิจฉากันเทียบ